วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความร่ำรวยและแผ่นดินสวรรค์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยครับขอพระพรและสันติสุขจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจงเป็นของคุณผู้ฟังทุกท่านในท่ามกลางสถานการณ์แห่งความกดดันสถานการณ์แห่งความบีบคั้นในปัจจุบันนี้ที่เราทั้งหลายทุกๆคนต้องพบต้องเจอในทุกภาคส่วนนะครับเราไม่มีทางเลือกที่จะต้องดำเนินชีวิตต่อไปกับเหตุการณ์เหล่านี้แต่เราทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าแม้ว่าสถานการณ์วันนี้พรุ่งนี้เราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆจะคลี่คลายจะผ่านพ้นไปได้อย่างไรความหวังของเราความหวังของมนุษยชาติจะได้รับการเติมเต็มจะได้รับการช่วยเหลือมาโดยวิธีใดบ้างมนุษย์จะมีชัยชนะเหนือโรคร้ายตัวนี้ได้อย่างไรเมื่อไรหรืออาจจะถึงการที่มนุษยชาติจะต้องทนทุกข์ทรมานแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่คุณผู้ฟังครับเรื่องราวเหล่านี้ไม่มีใครทำนายไม่มีใครสามารถที่จะคาดหวังอะไรได้แต่ว่านั่นก็ไม่ใช่ทำให้เราทั้งหลายดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความสิ้นหวังนะครับเพราะพระเยซูคริสต์ตรัสเอาไว้ในพระคำของพระองค์ว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังอยู่เพราะท่านไม่รู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านจะเสด็จมาเวลาไหนเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเตรียมพร้อมไว้เพราะในโมงที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้นบุตรมนุษย์จะเสด็จมาใครเป็นทาสที่สัตย์ซื่อและฉลาดที่นายได้ตั้งไว้เหนือพวกบ่าวทาสสำหรับแจกอาหารตามเวลาเมื่อนายมาพบเขากระทำอยู่อย่างนั้นทาสผู้นั้นก็จะเป็นสุขคุณผู้ฟังครับเราทั้งหลายถ้าเรามั่นใจว่าเราเป็นทาสที่สัตย์ซื่อเป็นสาวกที่เฝ้าอยู่ในงานรับใช้ตลอดเวลาจนถึงวันเวลาที่พระองค์กำหนดนั้นเมื่อพระองค์มาพบเราวันนั้นจะเป็นวันที่เราได้รับสันติสุขและจะได้รับการชมเชยจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับซึ่งเราเชื่อและมั่นใจในพระคำของพระองค์เพราะว่าพระคำของพระองค์ตอนหนึ่งก็บอกว่าฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของเราจะสูญหายไปหาไม่ได้เลยเมื่อพระเจ้าตรัสแล้วจะไม่มีสิ่งใดมาเปลี่ยนแปลงพระดำรัสของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าและพระพรของพระองค์สำหรับเราทั้งหลายได้ครับขอให้วางใจและหวังใจในพระองค์ตลอดไปนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่ผมจะนำมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในวันนี้ที่จะเป็นบทเรียนสำหรับชีวิตของเรานะครับซึ่งทางรายการของเราก็ได้ตั้งชื่อเรื่องที่เราจะสนทนากันในวันนี้ว่าความร่ำรวยและแผ่นดินสวรรค์นะครับแต่ในหัวข้อของพระคำของพระเจ้าในพระกิตติคุณมาระโกก็ดีพระกิตติคุณมัทธิวก็ดีหรือในพระกิตติคุณลูกาก็ดีที่ได้บันทึกเรื่องราวเดียวกันนี้เอาไว้ได้ให้หัวข้อเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนนี้เอาไว้นะครับว่าเรื่องเศรษฐีหนุ่มซึ่งวันนี้เราก็จะมาศึกษาร่วมกันในรายละเอียดนะครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เศรษฐีหนุ่มนั้นมาหาพระเยซูและก็มาสอบถามเรื่องการที่เขาจะกระทำประการใดจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์หรือเขาจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะได้ขึ้นสวรรค์ซึ่งก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับว่าคนหนุ่มเศรษฐีหนุ่มที่มีความร่ำรวยทำไมจึงถามคำถามนี้กับพระเจ้าซึ่งนั่นกำลังแสดงว่าความมั่งคั่งร่ำรวยเงินทองสิ่งที่เขามีอยู่อำนาจบารมีความสุขในโลกนี้เท่าที่คนทั้งหลายอยากจะกอบโกยอยากจะได้อยากจะมีนั้นอั
จจะไม่ใช่คำตอบสูงสุดที่เศรษฐีหนุ่มคนนี้กำลังต้องการหรือกำลังแสวงหาก็เป็นได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับมนุษย์เรามีความรู้สึกไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในทุกๆสิ่งครับเราเคยทำงานได้วันละ100-200แล้วก็หวังอยากจะได้มากขึ้นหรือมีทรัพย์สมบัติอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเราน่าจะพอก็ยังอยากจะดิ้นรนขวนขวายแข่งแย่งชิงดีเพื่อที่จะได้มากขึ้นนะครับซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายกำลังอยู่ในวังวนนั้นในยุคนี้หรือในสมัยพระคัมภีร์ในยุคนู้นก็เป็นลักษณะเดียวกันแต่วันนี้เรื่องราวที่เราจะนำมาศึกษาด้วยกันนั้นเป็นเรื่องที่ผู้ชายหนุ่มคนนี้ที่เขาเป็นเศรษฐีที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยเขามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขามีอยู่นั้นมันมากเกินไปแล้วมีมากพอแล้วเขาจึงอยากจะแสวงหาทางที่จะได้รับชีวิตนิรันดร์จึงมาปรึกษามาสอบถามพระเยซูว่าเขาควรจะกระทำประการใดเราจะมาดูกันนะครับว่าท่าทีของเศรษฐีหนุ่มคนนี้เป็นอย่างไรและพระเยซูคริสต์พระองค์ได้สอนอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้สำหรับผู้ชายคนนี้สำหรับสาวกของพระองค์และมีปริศนาธรรมมีบทเรียนอะไรที่เราทั้งหลายจะได้รับร่วมกันในวันนี้ครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าเรื่องนี้มีความสำคัญมากๆนะครับพระคัมภีร์จึงได้บันทึกไว้ในพระกิตติคุณ3เล่มด้วยกันแต่ผมจะนำมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังฟังเพียง2ตอนเท่านั้นนะครับผมจะนำตอนแรกมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังฟังก่อนนะครับมาจากพระธรรมมาระโกครับในบทที่10ข้อ17จนถึงข้อที่31นะครับพระกิตติคุณมาระโกในบทที่10ข้อ17จนถึงข้อที่31มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเมื่อพระองค์กำลังเสด็จออกไปตามทางมีคนหนึ่งวิ่งมาหาพระองค์คุกเข่าลงทูลถามพระองค์ว่าท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐข้าพเจ้าจะกระทำประการใดจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์พระเยซูตรัสถามคนนั้นว่าท่านเรียกเราว่าประเสริฐทำไมไม่มีใครประเสริฐเว้นแต่พระเจ้าองค์เดียวท่านรู้จักพระบัญญัติแล้วซึ่งว่าอย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาอย่าลักทรัพย์อย่าเป็นพยานเท็จอย่าช่อเขาจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของตนคนนั้นจึงทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าข้อเหล่านั้นข้าพเจ้าได้ถือรักษาไว้ตั้งแต่เป็นเด็กมาพระเยซูทรงเพ่งดูคนนั้นก็ทรงรักเขาแล้วตรัสว่าท่านยังขาดอยู่สิ่งหนึ่งจงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่งท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนอนาถาแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงตามเรามาและเป็นสาวกของเราเมื่อเขาได้ยินคำนั้นหน้าของเขาก็สลดลงแล้วคนนั้นออกไปเป็นทุกข์เพราะเขามีทรัพย์สิ่งของเป็นอันมากพระเยซูจึงทอดพระเนตรรอบๆแล้วตรัสแก่เหล่าสาวกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงหนาเหล่าสาวกก็ประหลาดใจด้วยพระวจนะของพระองค์แต่พระเยซูตรัสแก่เขาอีกว่าลูกเอ๋ยคนที่วางใจในทรัพย์สมบัติจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงหนาตัวอูฐจะลอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเราสาวกก็ประหลาดใจยิ่งนักจึงทูลว่าถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได้พระเยซูทอดพระเนตรเหล่าสาวกแล้วตรัสว่าฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้แต่ไม่เหลือกำลังของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งฝ่ายเปโตรจึงเริ่มทูลพระองค์ว่านี่แหละข้าพระองค์ทั้งหลายได้สละสิ่งสารพัดและได้ติดตามพระองค์มาพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดได้สละบ้านหรือพี่น้องชายหญิง
หรือบิดามารดาหรือลูกหรือไร่นาเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐของเราในยุคนี้ผู้นั้นจะได้รับตอบแทนร้อยเท่าคือบ้านพี่น้องชายหญิงมารดาลูกและไร่นาทั้งจะถูกการข่มเหงด้วยและในยุคหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร์แต่มีหลายคนที่เป็นคนต้นจะต้องกลับไปเป็นคนสุดท้ายและที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนต้นคุณผู้ฟังครับและในพระธรรมของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งที่ผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในวันนี้นะครับอยู่ในพระกิตติคุณลูกาในบทที่18นะครับผมจะนำมาอ่านตั้งแต่ข้อที่18ถึงข้อ30ครับพระกิตติคุณลูกาบทที่18ข้อ18ถึงข้อ30มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับมีขุนนางผู้หนึ่งทูลถามพระองค์ว่าท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐข้าพเจ้าจะทำประการใดจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์พระเยซูตรัสถามคนนั้นว่าท่านเรียกเราว่าประเสริฐทำไมไม่มีใครประเสริฐเว้นแต่พระเจ้าองค์เดียวท่านรู้จักพระบัญญัติแล้วซึ่งว่าอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาอย่าฆ่าคนอย่าลักทรัพย์อย่าเป็นพยานเท็จจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของตนคนนั้นจึงทูลว่าข้อเหล่านั้นข้าพเจ้าได้ถือรักษาไว้ตั้งแต่เป็นเด็กๆมาเมื่อพระเยซูทรงได้ยินอย่างนั้นพระองค์ตรัสแก่เขาว่าท่านยังขาดสิ่งหนึ่งจงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่งท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนอนาถาท่านจึงจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงตามเรามาและเป็นสาวกของเราแต่เมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นก็เป็นทุกข์นักเพราะเขาเป็นคนมั่งมีมากเมื่อพระเยซูทรงเห็นเขามีอาการอย่างนั้นพระองค์จึงตรัสว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าก็ยากจริงหนาเพราะว่าตัวอูฐจะลอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าฝ่ายคนทั้งหลายที่ได้ยินจึงว่าถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได้แต่พระองค์ตรัสว่าสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้พระเจ้าทรงกระทำได้เปโตรจึงทูลพระองค์ว่านี่แหละข้าพระองค์ทั้งหลายได้สละทิ้งเย้าเรือนของข้าพระองค์ติดตามพระองค์มาพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดได้สละเย้าเรือนหรือภรรยาหรือพี่น้องหรือบิดามารดาหรือบุตรเพราะเห็นแก่แผ่นดินของพระเจ้าในยุคนี้ผู้นั้นจะได้รับตอบแทนหลายเท่าและในยุคหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร์คุณผู้ฟังครับจากเรื่องราวในพระคำของพระเจ้าที่เราได้อ่านผ่านไปนะครับผู้ชายที่มาหาพระเยซูในวันนี้หรือเศรษฐีหนุ่มขุนนางคนนี้เขาอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่คริสตจักรท้องถิ่นส่วนใหญ่ในยุคนี้กำลังต้องการอยากจะได้เขามาเป็นสมาชิกก็ได้นะครับเพราะว่าเขามีความกระตือรือร้นมีศีลธรรมที่สูงรักพระเจ้าและยังร่ำรวยมากอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับคุณผู้ฟังครับพระเยซูกำลังทอดพระเนตรเห็นว่าพระเจ้าของผู้ชายที่ร่ำรวยคนนี้คือทรัพย์สมบัติความร่ำรวยของเขาต่างหากทั้งนี้เพราะว่าเมื่อพระเยซูสั่งให้เขาละทิ้งขายบรรดาทรัพย์สมบัติของเขาแล้วนำไปแจกจ่ายให้คนอนาถาหน้าตาของเขาก็สลดลงและมีความทุกข์นักนะครับความจริงแล้วนะครับความร่ำรวยความมั่งคั่งในตัวของมันเองแล้วมันอาจจะไม่ใช่ความบาปอาจจะไม่ใช่ความผิดก็ได้แต่มันก็อาจจะกลายมาเป็นเจ้านายควบคุมพวกเราได้โดยง่ายนั่นคือ
เหตุผลทำไมที่พระเยซูจึงตรัสว่าคนมั่งมียากที่เขาจะติดตามพระเยซูได้ด้วยความเต็มใจจริงๆเรื่องนี้ก็ทำให้พวกสาวกของพระองค์นั้นประหลาดใจเช่นเดียวกันเพราะว่านั่นถือว่าเป็นการวางมาตรฐานในการที่จะมาเป็นสาวกของพระเยซูไว้สูงมากเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนว่าอาจจะสูงเกินไปจนทำให้พวกสาวกต้องมาถามกันเองว่าถ้าแบบนั้นใครจะรอดได้คุณผู้ฟังครับคนจะตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระคริสต์ได้ก็ต่อเมื่อพระเจ้าได้ทรงทำงานในจิตใจของเขาให้มีความเต็มใจทำเท่านั้นดังนั้นพระเยซูจึงได้ตรัสไว้ในมาระโกบทที่10ข้อ27ว่าฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้แต่ไม่เหลือกำลังของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งขอบคุณพระเจ้านะครับแม้แต่เรื่องการมาเป็นสาวกก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ยกเว้นโดยพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นสำหรับผู้ที่ได้ยอมสละสิ่งสารพัดเพื่อติดตามพระเยซูนั้นเขาจะได้รับพระพรตอบแทนในยุคนี้ในพระคำของพระเจ้าบอกว่าจะได้รับตอบแทนร้อยเท่าคือบ้านพี่น้องชายหญิงมารดาลูกและไร่นาและรวมทั้งจะถูกข่มเหงด้วยส่วนในยุคหน้านั้นเขาก็จะได้รับชีวิตนิรันดร์แต่ว่าในแผ่นดินของพระเจ้าสถานะของพวกเขาจะกลับกันและการให้ความสำคัญของบุคคลก็จะเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือว่าผู้ที่ถูกถือว่าเป็นคนสำคัญของโลกนี้ก็จะถูกทำให้ต่ำต้อยลงแต่ผู้ที่ถูกถือว่าเป็นผู้เล็กน้อยในโลกนี้กลับจะถูกยกให้สูงขึ้นคุณผู้ฟังครับลองคิดถึงระบบการให้คุณค่าความสำคัญในสังคมของเรานะครับว่าเราได้จัดเก็บความร่ำรวยและทรัพย์สมบัติของเราไว้มากแค่ไหนและให้มันอยู่ในสถานะใดต่อชีวิตของเราและเราพร้อมหรือยังที่จะแจกจ่ายออกไปด้วยใจกว้างขวางและแบ่งปันสิ่งที่เรามีอยู่โดยไม่คิดเสียดายหรือไม่เพื่อเห็นแก่พระนามของพระเจ้าแล้วจึงมาติดตามพระเยซูคริสต์เพื่อเป็นสาวกของพระองค์จึงอยากจะฝากข้อคิดนี้ไว้ให้เป็นข้อคิดสำหรับเราแต่ละคนเป็นการส่วนตัวนะครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวจะขอนำรายการนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับด้วยเหตุใดท่านชอบอยู่ในฝ่ายโลกีว่าได้ยินเสียงเรียกของพระเยซูเหตุไรท่านมียอมรับเอาความเห็นอยู่พระองค์ผู้คอยติดตามคนที่ลงทางเชิญเร่งมามาเดี๋ยวนี้มาสบเหตุพระสุขของพระเยซูพระทรงเชิญเรียนโลหิตพระเยซู
องพระองค์ทนทุกอย่างลำบากเพื่อเราทรงยอมดื่มทอกันแสนระทมปวดเราเพื่อให้เราความรักพันนั้นแสนประเสริฐเชิญเร่งมามาเดี๋ยวนี้มาสบที่พระสุขของพระเยซูพระทรงเชิญความ